สวัสดีครับเรามาดูวิธีการโปรแกรมโฟนบุ๊กของตู้สาขาโทรศัพท์ NEC N1000 นะครับสำหรับเครื่องรีตอนเครื่อง IP Phone สำหรับเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่อง IP Phone นะครับจะใช้สายซึ่งเป็นสายแลนนะครับไม่ใช่เป็นสายโทรศัพท์ธรรมดานะครับหน้าจอก็จะมี Backlight Show นะครับเวลาใช้งานวิธีการก็คือว่าโฟนบุ๊กนะครับวิธีการก็คือว่าเรากดชื่อเมนูนะครับแล้วก็เลือกโฟนบุ๊กแล้วก็เลือก contact นะครับแล้วผมจะต้องทำ new contact ก็คือว่าผมก็เลือก new contact แล้วผมก็เลือกเป็น save common นะครับกดไปแล้วก็ใส่เบอร์โทรนะครับอันนี้เราสามารถที่จะใส่เบอร์ข้างนอกได้เลยนะครับไม่ต้องตัดก้าวเพราะระบบจะตัดก้าวให้อัตโนมัติผมก็ใส่เป็น0816143390นะครับแล้วก็เมนูแล้วก็ใส่ชื่อนะครับแล้วก็กดเมนูนะครับระบบก็จะเซฟนะครับตอนนี้ตัวระบบก็จะมีเบอร์ของผมเข้าไปอยู่ในตัวระบบตู้แล้วนะครับทีนี้เราจะใช้งานก็กดที่เมนูนะครับแล้วก็กดที่เครื่องหมายรูปโทรศัพท์รูปสมุดโทรศัพท์นะครับแล้วก็เลือกที่คอนแทคเซิร์ชคอนแทคนะครับแล้วผมก็พิมพ์ชื่อก็จะมีชื่อผมขึ้นมานะครับแล้วก็กดทีหนึ่งก็จะมีเบอร์โทรแล้วเราก็กดครั้งหนึ่งครับเราก็สามารถใช้บันทึกหมายเลขที่เราใช้ประจำโดยที่จะใช้ฟังก์ชันของเครื่องดิจิตอลเครื่อง IP Phone ได้เลยนะครับก็คือกดที่เมนูนะครับแล้วก็กดที่ลูกสมุดโทรศัพท์เลือก Contact จะมี Search นะครับแล้วก็ New Contact แล้วก็แก้ไขนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกว่าเราต้องการทำเรื่องไหนจะแก้ไขก็ได้จะเลือก Search ดูก็ได้หรือไม่จะเพิ่มเบอร์คนใหม่เข้าไปในตัวระบบก็ได้นะครับขอบคุณครับ